ฮ้ยหรือนี่จะเป็นโอกาสของเราที่เราแก้แค้นพี่ฟิล์มคิดอะไรออกแล้วเจอดีแน่พี่ฟิล์มเพื่อนๆดูสิน่ากลัวมากเลยดูสีดิสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอยากกินอะไรเย็นๆจังเลยอ่ะเฮ้ยกินไอติมดีกว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราลืมไปเลยว่าเราอ่ะโดนพี่ฟิล์มอ่ะหลอกกินไอติมหมดตู้แล้วอ่ะโหยพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มพูดแล้วนะเจ็บใจจริงๆเลยเนี่ยอยากจะหาวิธีแก้แค้นพี่ฟิล์มคืนนะพี่ฟิล์มนะแกล้งเรามาเยอะมากๆเลยอ่ะแต่คิดไม่ออกว่าจะแกล้งอะไรคืนดีถ้าแก้แค้นได้นะเราอ่ะจะแก้แค้นให้หนักๆเลยเราจะแก้แค้นยังไงดีอ่ะจะแก้งอะไรพี่ฟิล์มดีนะคิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนยิงกำเลยเฮ้ยโอ้โหตายเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมแพ้แล้วต้องชนะให้ได้เกมเนี้ยแต่หิวจังเลยอะทำไงดีอะถ้าเกิดเราลุกไปต้มมาม่ากินนะเราก็คงแพ้ระหว่างเล่นเกมแน่เลยอะไม่ได้ทำไงดีอะอ๋อใช้น้องละกันมีน้องอยู่นั่นไงโฟกัสอยู่นู่นโฟกัสต้มมาม่าให้พิมหน่อยพิมเล่นเกมอยู่อะพิมยังไม่อยากแพ้โฟกัสเพราะฉะนั้นนะโฟกัสต้องต้มมาม่าให้พิมนะช่วยพิมหน่อยโหพี่ฟิล์มอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มหิวมาม่าพี่ฟิล์มก็ไปต้มเองสิมาใช้โฟกัสทำไมอ่ะพี่ฟิล์มนะชอบแกล้งโฟกัสอ่ะแล้วยังมาใช้โฟกัสอ่ะต้มมาม่าให้พี่ฟิล์มอีกหวังไปเถอะว่าโฟกัสอ่ะจะต้มมาม่าให้พี่ฟิล์มลุกไปต้มเองเลยไม่ต้องมาใช้โฟกัสเฮ้ยโฟกัสต้มให้ฟิล์มหน่อยที่ฟิล์มกำลังเล่นอยู่เนี่ยฟิล์มต้องชนะให้ได้เลยโฟกัสฟิล์มไม่ยอมมาโฟกัสที่เนี่ยดูดิโดนยิงไทยเยอะเนี่ยต้องให้หน่อยโฟกัสโหพี่ฟิล์มเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยหรือนี่จะเป็นโอกาสของเราที่เราแก้แค้นพี่ฟิล์มคิดอะไรออกแล้วเจอดีแน่พี่ฟิล์มก็ได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวโฟกัสไปต้มพี่ฟิล์มก็ได้งานพี่ฟิล์มก็นั่งรอตรงนี้แล้วกันนะเห็นพี่ฟิล์มยุ่งๆอยู่อ่ะพี่ฟิล์มเจอดีแน่ชอบแกล้งโฟกัสดีนะโอ้ยดีเลยโฟกัสดีมากขอบใจมากโฟกัสเดี๋ยวพิมเล่นก่อนต้องชนะให้ได้เนี่ยหาคนก่อนได้เวลาแก้แค้นพี่ฟิล์มแล้วเลือกรถมามากกว่าดีกว่ารถไหนดีอะเอารถไหนดีนะเฮ้ยรู้แล้วเอารถไหนดีนี่มาม่าเผ็ดที่สุดในโลกไปเลยละกันไปต้มก่อนละกันนะเฮ้ยว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราอะให้พี่ฟิล์มไปอย่างนี้เลยอะพี่ฟิล์มต้องรู้แน่ๆเลยว่าเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกทำยังไงดีอะอ๋อง่ายๆเลยงั้นแกะฉลากออกแล้วกันพี่ฟิล์มจะไม่ต้องรู้นี่ก็แกะบนนี้ออกเลยออกให้หมดก่อนนี้ต่อไปเราก็จะเทน้ำร้อนใส่ลงไปเทนะนี่ประมาณนี้พอก็เก็บโอเคเสร็จแล้วเราอ่ะก็ต้องรอให้เส้นนุ่มงั้นปิดฝาไว้ละกันนะโอเคเสร็จแล้วเอ้ยว่าแต่ตู้น้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพี่ฟิล์มกินเข้าไปแล้วพี่ฟิล์มเห็นพี่ฟิล์มก็ต้องไปหยิบน้ำแน่ๆเลยอ่ะเราต้องหาวิธีให้พี่ฟิล์มอ่ะไม่สามารถหยิบน้ำในตู้ได้เราจะทำยังไงอ่ะเราต้องหาอะไรมากั้นงั้นเดี๋ยวลองหาของแถวนี้ก่อนละกันอุปกรณ์มาได้แล้วนี่กับนี่งั้นเดี๋ยวเริ่มล็อกตู้เลยละกัน
เรียบร้อยแล้วแค่นี้ไม่ฟรีมาก็หยิบน้ำกินไม่ได้แล้วเราอะบล็อกไว้หมดแล้วเห็นไหมเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวว่าพี่ฟิล์มอะเผ็ดใช่ไหมพี่ฟิล์มก็ต้องแบบว่ายังไงอะเผ็ดมากๆเลยดิ้นอย่างนี้เลยอะอยากเห็นแต่พี่ฟิล์มเผ็ดจริงๆเลยเนี่ยแล้วเนี่ยนะน้ำในบ้านเราอะมีอยู่ตู้นี่แค่ตู้เดียวเลยเนี่ยพี่ฟิล์มเจอดีแน่อยากเห็นตอนที่พี่ฟิล์มแบบเผ็ดจริงเลยอะนี่งั้นเดี๋ยวเราเก็บกุญแจไว้ตรงเราแล้วกันแล้วตรงนี้แหละแล้วก็ไปปรุงมามากันดีกว่านี่งานมาเผ็ดที่สุดในโลกเราก็จะใส่ซอสลงไปเลยนี่พี่ฟิล์มนะเผ็ดแน่ๆเสร็จแล้วเฮ้ยแต่แค่นี้เราว่ายังเผ็ดไม่พอนะต้องหาอะไรใส่เพิ่มแล้วแหละกดดีกว่าฮ่าเจอแล้วอันนี้ดีกว่าซอสเผ็ดนี่คือใส่กระมาเผ็ดที่สุดในโลกสงสัยต้องเผ็ดมากแน่เลยว่ะไม่แล้วก็ใส่ลงไปเลยเปิดแล้วแค่ดมกลิ่นก็เผ็ดแล้วอ่ะงั้นใส่ลงไปเลยนะนี่ใส่ลงไปเยอะเลยแค่นี้แหละพอละอุ้ยสีน่ากลัวจังเลยอ่ะต่อไปเราก็คนไกลๆก่อนดีกว่าเพื่อนดูสิน่ากลัวมากเลยดูสีดิโอ้ลองดูก่อนเฮ้ยคนเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปให้พี่ฟิล์มกินไปกินมากโฟกัสถูนะกินเลยพี่ฟิล์มกินเลยได้ปัดกินกันโอเคกินเลยพี่กินเลยกินละกินข้าวได้ยังไงพี่ฟิล์มอร่อยไหมอร่อยมากคำนี้นะโฟกัสอุตส่าห์ต้มมาให้เลยพี่ฟิล์มอร่อยจริงเลยพี่คำนี้ไหมเหลือแล้วอีกคำนึงไหมโฟกัสอุตส่าห์ต้มนานเลยพี่ฟิล์มเวลากักินแทนไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยไม่เอาพี่ฟิล์มทำไมไม่เผ็ดจังอะโฟกัสเผ็ดอะไรพี่ฟิล์มก็มาม่าธรรมดานะเผ็ดอะไรพี่ฟิล์มไปไหนน้ำไม่ไหวแล้วเผ็ดอะไปไหนพี่ฟิล์มน้ำอุตส่าห์ต้มให้กินด้วยกันสิแผนเราไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้น้ำแล้วกันพี่ฟิล์มเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นการล็อกประตูเหรออะไรพี่ฟิล์มเฮ้ยเปิดไม่ได้พี่ฟิล์มอยากกินน้ำเหรอเอาใช่ที่เผ็ดขนาดนี้เนี่ยทำยังไงพี่ฟิล์มกินน้ำเนี่ยเผ็ดมากไปเนี่ยโอ้โหเผ็ดดีกุ๊กดีมันต้องโอ้โหพี่ฟิล์มแต่น้ำมีในนี้หมดเลยนะก็ใช่ไงที่บ้านเราไม่มีตู้อื่นแล้วนะพี่ฟิล์มก็ใช่ไงก็เอากุญแจมาไขเลยกันแก้มใช่ไหมเนี่ยเออเร็วเลยโฟกัสไม่ดีเก่งโอ้โหพี่ฟิล์มเอาอย่างนี้ไหมพี่ฟิล์มอยากกินน้ำใช่ไหมใช่ถ้าพี่ฟิล์มอยากกินน้ำอ่ะพี่ฟิล์มอ่ะต้องทำตามคำสั่งของโฟกัสก่อนอะไรอะโฟกัสอะไรนะพี่ฟิล์มตีลังกา2ครั้งตีไงอะตีเลยตีไงอะเผ็ดเร็วเผ็ดจังต่อไปก็วิดพื้น5ครั้งวิดพื้นวิดทำไมจ๊ะอันนี้กินน้ำพี่จะกินน้ำไหมเอ้ยอยากวิดพื้นตอนแรกโอ้โหอะไรก็เจอตอนเนี้ยบอกน้องหาเหนื่อยเออเสร็จแล้วได้5ครั้งอะไรต่อนะพี่ฟิล์มเต้นรักและดูออกไม่ตอบคันหนูดูออกดูไอ้เลยไม่ใช่ดูออกดูเต้นให้จบคันหนูนะที่ไม่ว่าทำไมเดี๋ยวไม่ได้จะรู้แบบไม่ดีแล้วเนี่ยเต้นพาถือไว้กล้ารัก
าทำไมกันล่ะฉันรักเธอเองฟูอะไรไม่รู้สักอย่างเลยพี่อะไรเนี่ยฮะแค่นี้ก็แดดโฟกัสสงสารแล้วโฟกัสเปิดตู้ให้นะพี่ฟิล์มมาเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มอะไรได้ยังอะโฟกัสเนี่ยจะบอกอะอะไรอะฮะคุณแจหายแจหายอะไรของกันเนี่ยพี่ฟิล์มมันหายจริงๆนะเนี่ยจะเปิดตู้ยังไงอะไม่รู้มันไปห้องน้ำแล้วเผ็ดมากนี่แหละอะไรเนี่ยเผ็ดจนวิ่งไปนู่นเลยอะแค่นี้นะเราอะแก้แค้นพี่ฟิล์มอะสำเร็จแล้วอุ้ยนี่ความจริงนะกุญแจอยู่ตรงนี้โอ้พี่ฟิล์มเผ็ดมากพี่เนี่ยเผ็ดมากไม่ได้พี่ฟิล์มเผ็ดดิกุญแจมันหายจริงๆอะพี่ฟิล์มใช่ไหมผิดเลยกรรมการไหนก็ไปเลยไปไม่คุยเรื่องงอนเอ้างอนอะไรอะพี่ฟิล์มไปจับมันจับมันพี่ฟิล์มก็หาทางเปิดตู้เองนะกันนะก็ไม่ก่อนละแล้วเนี่ยจากน้องขี้งกกลายเป็นน้องขี้แกล้งซะแล้วสงสัยจะเป็นศึกระหว่างน้องขี้แกล้งกับพี่ขี้แกล้งครั้งต่อไปนั้นเพื่อนผมจะแก้แค้นพวกกันยังไงนะรอติดตามเลยเพื่อนดังนั้นก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคนที่ไม่ได้กด Subscribe นะครับผมตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพจมากเนี่ยสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจะแปรงฟันที่บ้าน